สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพื่อนพี่น้องที่รักครับในชีวิตที่ราบรื่นมีความหมายมีความสุขการเรียนไปได้ดีการงานก็ไปได้ดีแล้วอยู่ดีมันก็มาสะดุดจุดลงอย่างที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนคนที่เคยน่ารักกลับกลายเป็นคนที่เงียบเก็บตัวซึมเศร้าบางครั้งร้อนแรงถึงกับกองไฟแผดเผาให้มอดไหม้ไปเป็นจุนบางครั้งมีเสียงแว่วมากระซิบอยู่ข้างหูให้เกลียดชังทำร้ายทั้งที่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงบางครั้งกระโดดเดี่ยวอ้างว้างคนที่เคยน่ารักคนที่คุ้นเคยคนที่เคยสนิทสนมกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือในบางครั้งมันก็เปรียบเสมือนความเลอะเลือนเลือนลางยากที่จะยั้งคิดยากที่จะยั้งใจยากที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีคิดวิธีพูดของเราได้มากขนาดนี้จึงเป็นที่มาของตอนที่บอกว่าปฐมบทของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเตรียมเนื้อว่าหาไว้ให้พวกเราอย่างน้อย 8-9 ภาคนะครับแต่ละภาคจะแบ่งเป็นตอนตั้งแต่ภาคที่1ภาคที่2ที่3 3นะครับในตอนถัดไปเราจะมาคุยกันถึงอะไรกันนะหรือว่านี่มันคือโรคเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนคอยติดตามนะครับแล้วเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางสู่สุขภาวะก้าวเดินไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคจับมือก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันทุกวันและขอให้ทุกท่านมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะตอนถัดไปกำลังจะตามมานะครับแล้วพบกันที่จุดหมายครับสวัสดีครับ